สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะกับดอกต่างแดนนะคะดอกต่างแดนนี้ก็คราวที่แล้วคลิปที่แล้วเราค้างไว้นะคะที่บอกว่าเราจะทำให้เสร็จให้จบ4กลีบแล้วเรามาเจอกันนะคะปรากฏว่าคลิปตัดไปนะคะก็เลยจะรีบลงให้ต่อเนื่องกันนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็ทำครบ4ด้านแล้วนะคะอันนี้ไปใหม่พอทำครบ4ด้านแล้วเราก็จะมาจบด้วยโซ่6นะคะ1 2นี่นะคะเราทำครบ4ด้านแล้วเราก็ได้แบบด้านละ4แล้วนะคะ1เนี่ยนะคะตัวด้านเนี้ย1 2 3 4อย่างงี้นะคะได้ครบด้านละ4ทุกด้านอันนี้ก็1 2 3 4แล้วนะคะเราก็มาจบด้วยโซ่6นะคะ4 5และ6ก็การจบดอกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนี่คือการจบดอกก็คือมาเข้าตรงที่เราเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะตรงมุมบนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็น C ออกตรงนี้เราสามารถตัดได้เลยนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการต่อดอกนะคะแบบนี้นะคะจะสอนวิธีการต่อดอกเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะต่อดอกยังไงต่อไปนะคะเป็นการต่อดอกของอันนี้นะคะต่อดอกดอกที่2นะอันนี้คือดอกที่1นะคะเราจะต่อแนวนี้นะคะขอโทษค่ะเราจะต่อแนวนี้นะทีนี้เราก็มาดูนะคะเราต้องการให้ดอกเขาอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือการเตรียมนี่นะคะคือการเตรียมดอกไว้เราจะทำทั้งหมดทำเสร็จแล้วนะคะ1 2 3 3มุมนะคะซึ่งจะเว้นมุมนี้และมุมนี้ไว้ทีนี้มุมที่3เนี้ยปกติเราจะขึ้นด้วยโซ่5ใช่ไหมคะเราก็มาขึ้นด้วยโซ่แบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะขึ้นด้วย1 2แบบนี้นะคะทีนี้เราจะต่อด้านนี้เขานะคะถ้าเราจะต่อด้านนี้เราก็มาจับด้านอันนี้ด้านถูกใช่ไหมคะเห็นไหมคะด้านถูกก็จะเป็นแบบนี้ด้านผิดจะเป็นแบบนี้เห็นไหมทีนี้เราก็เอาด้านถูกนะคะเอาด้านถูกหงายด้านบนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จับด้านผิดขึ้นมาแล้วชิ้นที่เราทำนี่คือด้านถูกนะคะที่เราวนกลับมาแล้วเอาด้านผิดชนกับด้านผิดนะคะเกี่ยวนี่นะคะใช้เข็มร้อยเข้าใต้ด้านผิดกับด้านผิดนะคะนี่คือด้านผิดนี่คือด้านผิดเอาด้านผิดกับด้านผิดนะคะเอาเข็มวางแบบนี้แล้วร้อยเข้าไปตรงกลางด้านนี้เลยนะคะด้านที่เราจะต่อเนี่ยนะคะแบบนี้นะต่อเขาก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะนี่ด้านผิดกับด้านผิดชนกันนะคะอันนี้คือด้านผิดอันนี้คือด้านผิดอันนี้คือด้านถูกนะคะหงายขึ้นทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็ลอดห่วงออกมาถักโซ่ลงมา2 1และ2กลับมาชิ้นที่เราทำนะคะแล้วเราลงมาลอดห่วงตรงนี้ก่อนนะคะรอบแรกอย่างนี้นะคะเห็นไหมเขาก็เชื่อมต่อกันแล้วพอเราพลิกด้านมาด้านถูกก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งสองอันนะคะนี่นะหลังจากนั้นนะคะเราก็ถักลงนะคะ1 2 3 4 5และ6นะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้นะคะลงหลักแรกเลยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเราต่อแล้วนะอันนี้คือมาลงหลักแรกแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราขึ้นโซ่1 2และ3นะคะเข้าไปชิ้นด้านนี้นะคะเอาเข็มลอดไปนะคะนี่นะคะเอาเข็มวางบนไหมแล้วลอดไปด้านล่างนี้อย่างนี้นะคะนี่นะนี่นะคะเกี่ยวไหมด้านหลังเข้ามาแล้วก็ลอดออกทําโซ่3ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้มาหลักถัดมานะคะเกี่ยวเขาทําเหมือนเดิมค่ะนี่พอเราคลายออกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต่อ3และ4ตรงนี้นะคะต่อมาโซ่3เหมือนเดิม2และ3เข้าหลักถัดมาเลยนะคะอันนี้เข้าหลักนี้แล้วนะเราก็มาเข้าหลักต่อมาเลย
แบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกขึ้นโซ่3เหมือนเดิม1 2และ3กลับมาชิ้นหลักของเราแบบนี้นะคะแล้วก็1 2และ3ไปชิ้นที่เราต่อชิ้นที่1ไว้นะคะกลับมา1 2 3แบบนี้นะคะพอเราต่อแล้วเขาก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราทำอีกอันนึงนะคะเพื่อจะให้ครบ4หลักนะเราทำทั้งหมด4หลักนะคะ1 2 3เข้าหลักนี้นะคะพอถึงตรงนี้นะพอถึงหลักเราทำครบ4หลักแล้วนะคะเรามาดูนะนี่นะอันนี้คือตรงกลางนะคะ1 2 3 4เราเชื่อมครบ4หลักแล้วนะคะเราก็กลับมาหลักนี้เหมือนเดิม1 2และ3กลับมาฝั่งนี้ของเรานะคะแบบนี้นะแล้วพอถึงตรงนี้นะคะที่เราจะต้องไปเชื่อมจุดที่2อันนี้เราจะเชื่อม2จุดคือจุดนี้นะคะจุดหลักๆนะคะเราก็ขึ้นโซ่6นะคะโซ่6ได้เลยนะคะ1 2 3 4 5และ6นะคะพอเราได้โซ่6แล้วนะเราก็นี่นะคะพันหัวเข็ม2รอบเหมือนที่เราทำดอกเลยนะคะแบบนี้นะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4นะคะทำแบบนี้แล้วเราก็รวบดอกนะคะพอรวบแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้จริงๆเราต้องขึ้นโซ่5ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นแค่โซ่3นะคะเมื่อกี้1แล้วนะ1 2นะคะ3แล้วเราก็มาลอดคำว่าลอดใต้ห่วงนี่คือต้องด้านนี้ต้องอยู่ด้านเดียวกันนะคะด้านล่างอยู่ด้านล่างด้านถูกขอโทษด้านผิดอยู่ด้านผิดด้านถูกอยู่ด้านถูกพอกลางเขามาแล้วจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวเขาออกมาแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะลงโซ่3อีกทีหนึ่ง2และ3แล้วก็มาลงตรงนี้นะคะแล้วถอดออกเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นโซ่6นะคะ1 2 3 4นะคะ5และ6นะคะพอ6แล้วเราก็มาลงได้6แล้วนะคะเราก็มาลงตรงนี้นะคะมาลงหลักต่อมาแล้วก็ถักขึ้นแล้วก็1 2 3 4 5เราก็คัดถักหมดปกติเลยนะคะถัก5นี่นะคะพอเราเชื่อมต่อแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็สามารถตัดได้เลยนี่นะคะจุดเชื่อมต่อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อที่3ที่4ก็คือทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะอันนี้เราก็ทำให้จบดอกก่อนนะคะ1 2 3สี่ห้านะคะพอ5เสร็จแล้วก็มาลงก็ทำให้จบนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 1 2เราทำครบแล้วนะคะ1 2 3 43 4 5และ6นะคะอันนี้คือจบดอกเขานะคะที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะตรงนี้ก็คือตรงปลายดอกเราก็จะมาจบเขาด้วยนี่นะคะตรงนี้ใต้นี้นะคะถอดเขาออกได้เลยแล้วก็จบดอกเราก็สามารถตัดใหม่เขาได้เลยนะคะอันนี้คือต่อดอกที่1ที่2นะคะเราก็สามารถต่อที่3ที่4ได้เลยนะคะก็เราก็มาต่อกันที่ดอกที่3นะคะ
ดอกที่3เราจะเน้นต่อตรงเราจะต่อส่วนนี้มาเป็นตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะให้เห็นว่าวิธีการต่อช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะทีนี้วิธีการเตรียมดอกนะคะเราจะทําดอกที่กลีบที่1ที่2ที่3ไว้ก่อนนะคะที่4ยังไม่ทํานะคะเราทําแค่ที่3ครึ่งนึงก็คือถัก6แล้วก็ลงเป็น4ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นจริงๆตรงนี้เราต้องเป็นโซ่5ใช่ไหมคะเราก็ทําเหมือนดอกที่2เลยค่ะคือขึ้นโซ่2แล้วเราก็มาทับไว้แบบนี้นะคะนี่เราเอาไหมเอาเข็มมาวางไว้บนเส้นไหมที่เราจะต่อนะคะวางแล้วทีนี้จับด้านนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ลอดใต้นี้เขาเข้ามานะคะลอดใต้นี้เขานะคะนี่อย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยทีนี้ด้านนี้นะคะเราก็กลับมาเราจะเก็บไปไหมไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยไปไหมที่เราตัดไว้จากดอกที่แล้วนะคะก็1แบบนี้แล้วก็2เมื่อกี้เราขึ้นไปโซ่2โซ่3นะคะเราก็ทําเป็นโซ่3นะคะแล้วเราก็ลงมาตรงคอเขานะคะลงมาตรงคอตรงตรงจุดเริ่มต้นที่เป็นคอเป็นจุดนี้นะคะนี่นะทีนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ทําโซ่6นะคะ1นี่นะคะ2เดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บไปใหม่ก่อนนะจะได้ตัดทิ้งได้เลย3 4 5ก็6นะคะแล้วเราก็มาลงนี่นะคะหลักถัดมาของเราได้เลยช่วงต่อนี่ก็แค่มีแค่นี้เองนะคะนี่แล้วเราก็หงายด้านที่ถูกต้องไว้นะคะอันนี้เป็นการต่อดอกที่3นะคะแต่ถ้าใครจะทําเป็นเสื้อก็ต่อด้านนี้ออกไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะค่อยทําแถวที่2อันนี้ต่อให้เห็นก่อนนะคะเผื่อท่านที่มีหลายๆท่านถักเก่งๆแล้วนะคะแล้วถักนําหน้าเมย์ไปนะคะเผื่อตัวนี้เมย์อาจจะทําช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เห็นก่อนว่าเวลาต่อแถวที่2แถวที่1จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแถวที่2จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะทําให้ดูว่าวิธีการเชื่อมต่อดอกของจุดกึ่งกลางนะคะเป็นแบบไหนนะเราก็มาต่อด้วยก็ขึ้นด้วยโซ่2นะคะหรือโซ่3ก็ได้นะคะก็คือตามสะดวกเราก็มาเข้าฝั่งตรงข้ามที่เป็นดอกที่2นะคะเพราะอันนี้เราทําดอกที่3ใช่ไหมนี่นะคะพอดอกที่แล้วก็ลง3เหมือนเดิมเราขึ้น3เราก็ลง3แบบนี้นะคะกลับมาแล้วก็ขึ้นไป1และ2นะคะและ3แล้วก็จับด้านนี้ก็คือทําไล่มาเหมือนที่เราทํากลีบที่2เลยนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะเสียเวลาดูนิดนึงนะคะจะได้ไม่ผิดกันนะคะนี่นะ1 2และ3นะคะแบบมาด้านนี้เราต่อครบ4จุดหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราต่อให้ครบ4จุดก่อนนะคะ1 2 3อันนี้คือจุดที่4นะคะจุดที่4เราก็กลับมาด้านนี้นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะกลับมาทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะก็เนี่ยเราก็วิธีการต่อเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้พอถึงตรงนี้นะคะเราก็มาเกี่ยวตรงนี้เขามาตรงนี้เขาก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะเราก็จะมาเกี่ยวตรงปลายเราก็ขึ้นด้วยโซ่6นะคะ1 2 3 4 5และ6นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งมาลงหลักถัดมานี้เลยนะคะก็ทำเหมือนดอกที่2นั่นแหละค่ะครั้งที่2นะคะครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นะคะพอครั้งนี้เราจะรวบหมดเลยนะคะที่เราทำไว้รวบเข้ามาหมดเลยแบบนี้นะคะ
ขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแบบนี้พอเราขึ้นโซ่สามเรามาดูนะคะอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะคะเราเข้าไปในนี้เลยนะคะเราเอาไปชิดแบบนี้นะคะเราชิดเข้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกด้านเอาด้านผิดเอาด้านผิดขึ้นนะคะเราสอดเข็มนะคะเข้าไปตรงนี้อย่างนี้นะคะตรงกลางนะคะตรงกลางแล้วเราก็ถอดออกแล้วก็ทำหนึ่งสองสามเหมือนเดิมแล้วเราก็มาลงด้านนี้นะคะมาลงคอตรงที่เราเป็นจุดเริ่มต้นของโซ่ห้านะคะนี่นะคะอันนี้แล้วเราก็ทำนี่คือหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดเชื่อมต่อกันนะคะนี่นะคะจุดเชื่อมต่อจะเป็นลักษณะนี้ถ้าพอรีดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลีบดอกไม้สี่กลีบนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะเราต่อดอกที่สี่เขาก็จะมาตรงนี้ก็คือเราก็จะต่อช่วงนี้มารับมาเป็นช่วงนี้นะคะดอกที่สี่นี่นะคะเราก็ทําให้จบนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวพอเราจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ